ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับการต่อสู้กันของซุนบรากับราชาโคเนี่ยค่อนข้างสูสีเลยแต่ดูเหมือนว่าซุนบราจะเริ่มได้เปรียบแล้วการต่อสู้อะไรกันเนี่ยวิชานั้นทดแทนพลังที่ขาดหายไปได้เลยนะเนี่ยตัดไปที่บูนะครับที่ถูกไดไคโอชินควบคุมอยู่ออกมาจนได้พวกมันเนี่ยซ่อนวิชาลับเอาไว้จริงๆด้วยพิกโกโลยอดนักคอมเมนต์นะครับถึงกับชื่นชมสุดยอดจริงๆซุนบราเลยเนี่ยนายเองก็ทำได้ใช่ไหมเบจิโต้แน่นอนอยู่แล้วที่จริงคนแรกที่ใช้พลังสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างแล้วก็คือโกเทนครูนั่นแหละพวกเราเนี่ยก็เลยนำมาประยุกต์กันเรียกได้ว่าก๊อปปี้ก็ได้นะซึ่งแน่นอนแหละว่ามันเวิร์กมากๆเลยตัดมาที่ทางบูนะครับเขาเนี่ยเมื่อเห็นพลังของซุนบราเนี่ยก็ทราบเลยแหละครับว่าเบจิโต้เนี่ยก็ทำได้ซึ่งเขาก็พูดแหละครับว่าถ้าเบจิโต้เนี่ยสามารถใช้วิชานะครับในการโจมตีคนอื่นได้และป้องกันได้แถมยังใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาได้แล้วก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเบจิโต้เนี่ยมันสามารถชนะโบรลี่ได้อย่างสบายๆเลยแต่การที่มันเนี่ยสู้อย่างยากลำบากเนี่ยแปลว่ามันเนี่ยต้องการสนุกกับโบรลี่เท่านั้นเองเหรอเนี่ยแต่เมื่อโบรลี่เนี่ยเพิ่มพลังมากยิ่งขึ้นมันเลยต้องเอาจริงสินะตรงกันข้ามกับซุนบราเธอเนี่ยก็ติดประมาทเหมือนกันเพราะเธอเนี่ยได้สัญญาไปว่าเธอจะไม่แปลงร่างเธอจึงใช้วิชาในการต่อสู้แทนซึ่งวิชานี้บอกเลยแหละว่าโคตรน่ากลัวเลยซึ่งแน่นอนแหละว่าเจ้าราชาโคเนี่ยมันฉลาดมันเลยยื่นข้อเสนอนี้ไปซึ่งถ้าไม่มีข้อเสนอนี้แล้วก็เราคงไม่ได้เห็นการต่อสู้ที่มันโคตรจะสนุกแบบนี้แน่นอนซึ่งไดไคโอชินนะครับที่ดูเหมือนว่าจะเสแสร้งในการควบคุมบูอยู่เนี่ยก็ได้พูดแหละครับว่าแบบนี้เนี่ยการที่นายเนี่ยเพิ่มพลังให้คนอื่นเนี่ยมันก็แทบจะสูญเปล่าเลยละสิในเมื่อเบจิโต้เนี่ยเก่งขนาดนี้เลยเนี่ยนายจะเอายังไงล่ะทางด้านบูนะครับก็เลยรีบตอบกลับไปเลยแหละครับว่าอย่าพูดแบบนั้นสิไดไคโอชินฉันไม่ได้เพิ่มพลังให้เจ้าพวกนั้นเลยฉันแค่เสนอไอเดียบางสิ่งบางอย่างเลยเนี่ยให้เจ้าพวกนั้นเนี่ยพัฒนาและเก่งขึ้นเท่านั้นเองแหละเอาแล้วล่ะครับสรุปแล้วเนี่ยว่า2คนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ต้องรอดูในอนาคตแหละครับว่าสรุปแล้วเนี่ยปริศนาตรงนี้นะครับจะมีการเปิดเผยว่ายังไงกันบ้างงั้นเราตัดมาดูนะครับในคู่ของซุนบรากับราชาโคกันต่อเลยดีกว่าราชาโคนะครับที่ได้รับการบาดเจ็บอย่างหนักนะครับหลังจากที่ถูกซุนบราเนี่ยฟันไปอย่างอนาถเลยเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะพ่ายแพ้แล้วล่ะครับซึ่งแน่นอนแหละว่านะครับชาววากาก็ทำตามกฎนะครับก็คือจะนับ30วินาทีนะครับถ้าราชาโคไม่สามารถลุกมาได้เลยเนี่ยซุนบราก็จะเป็นผู้ชนะแต่ดูเหมือนว่านะครับราชาโคจะทำบางสิ่งบางอย่างที่หลายคนแทบจะไม่เชื่อเลยราชาโคนะครับมองหน้าไปที่ซุนบราแล้วก็พูดแหละครับว่าเปลี่ยนร่างทันใดนั้นเองซุนบรานะครับทำการเปลี่ยนร่างกับราชาโคซึ่งแน่นอนแหละว่าความจริงถูกเปิดเผยแล้วล่ะครับว่ากัปตันกีนิวที่ฟริตเซอร์กำลังสงสัยว่าสิงร่างใครอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ก็รู้แล้วล่ะครับว่าก็สิงร่างราชาโคผู้ที่เป็นพ่อของเขานั่นเองทางชาววากานะครับก็ทำการประกาศแหละครับว่าซุนบราเป็นผู้ชนะซึ่งแน่นอนแหละครับว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยซุนบรานะครับก็ได้สลับร่างนะครับไปเป็นราชาโคแล้วส่วนกีนิวนะครับที่อยู่ในร่างของราชาโคก็กลายเป็นซุนบราไปแล้วเสียได้ชาวนามิกนะครับเมื่อเห็นว่าราชาโคเนี่ยเจ็บเจียนตายนะครับจึงจะมาช่วยแต่ว่าฟรีเซอร์นะครับทำการปฏิเสธไว้เจ้าชาวนามิกตัวเขียวไม่ต้องมายุ่งเลยนี่เป็นเรื่องครอบครัวของฉันไม่ต้องมาช่วยซะเดี๋ยวฉันเอาพ่อของฉันเนี่ยไปรักษาด้วยเทคโนโลยีของฉันเองราชาโคในร่างซุนบรานะครับดูเหมือนว่าจะไม่เห็นด้วยไม่ต้องไปเชื่อฟังมันช่วยฉันก่อนช่วยรักษาฉันทีดูเหมือนว่าซุนบราที่อยู่ในร่างนะครับของราชาโคจะไม่พอใจแหละครับที่ถูกกีนิวเนี่ยสลับร่างตนเองไปเสียได้ดูเหมือนว่ากัปตันกีนิวในร่างของซุนบรานะครับที่กำลังเสแสร้งเนี่ยกลับไปที่ประจำของตนเองปังนะครับดูเหมือนจะชื่นชมบราเป็นอย่างมากบราสุดยอดมากๆเลยพลังของเธอเนี่ยมันโคตรเจ๋งเลยล่ะซึ่งแน่นอนแหละว่าซุนบรานะครับในร่างของราชาโคเลยเนี่ยก็ถูกทั้งฟรีเซอร์และก็คุณเลอร์นะครับพามารักษาตัวซึ่งแน่นอนแหละว่าซุนบราในร่างของราชาโคนะครับก็เรียกว่าไม่ยอมเลยแหละครับจึงทำให้ฟรีเซอร์เนี่ยก็เหนื่อยหน่อยนะในการที่จะพานะครับซุนบราในร่างของราชาโคเนี่ยมารักษาตนฟรีเซอร์นะครับดูเหมือนว่าเขาเริ่มจะระแคะระคายอะไรบางอย่างเขานะครับตั้งการสั่งให้ลูกน้องเนี่ยออกมาจากที่ห้องนี้ให้หมดฟังไว้นะคุณเลอร์เจ้านี่เนี่ยไม่ใช่พ่อของเราอีกต่อไปแล้วเอาแล้วล่ะครับในเมื่อฟรีเซอร์รู้ความจริงแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเป็นยังไงต่อไปตัดมาที่กัปตันกีนิวนะครับที่เขาเนี่ยกำลังเสแสร้งเป็นซุนบราทำได้แบบนี้ด้วยเหรอบาเดี๋ยวฉันจะสอนให้นะเด็กน้อยแต่ตอนนี้เนี่ยขอไปอาบน้ำก่อนละกันแต่ดูเหมือนว่าทางโกคูกับโกฮังนะครับจะรู้ตัวได้ยินที่โคพูดตอนสุดท้ายหรือเปล่าพวกเราต้องรีบบอกให้พวกเขารู้นะผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยคงจะรู้อยู่เหมือนกันนะครับคุณพ่อตัดมาที่การพูดคุยกันของฟรีเซอร์กับคุณเลอร์
กัปตันกินนิวที่ฉันฆ่าไปก่อนหน้านี้เนี่ยมีความสามารถในการสลับร่างอยู่มีแหล่งข่าวแจ้งฉันมาว่าเจ้านั่นเนี่ยยังคงอยู่ในหมู่ของพวกเราและตอนสุดท้ายในการต่อสู้ตะกี้เนี่ยฉันก็เห็นเจ้านั่นใช้วิชานั้นด้วยมันจึงทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจ้านั่นเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในร่างของคุณพ่อเพราะแบบนั้นเลยเนี่ยพ่อถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้ไงล่ะกินิวเองก็เป็นนักรบชั้นยอดเหมือนกันคูลเลอร์นะครับดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วงั้นก็แปลว่ากัปตันอะไรนั่นของแกเนี่ยอยู่ในร่างของชาวเซย่าตอนนี้สินะก็ใช่ในสิเจ้าบ้าแล้วก็สรุปก็คือพ่อเนี่ยตายไปนานแล้วแต่เจ้ากีนิวเนี่ยดันมาสลับร่างไปซะได้โกฮังนะครับดูเหมือนว่าจะมาขัดขวางบลานะครับที่จะเข้าไปอาบน้ำนี่แกเนี่ยคอยตรงนี้แป๊บหนึ่งนะซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเบจิโต้ก็ทราบดีแหละครับว่าเธอคนนี้เนี่ยไม่ใช่ซุนบลาแกเนี่ยไม่ใช่บลาดูเหมือนว่ากัปตันกีนิวในร่างของซุนบรานะครับก็ยังแถไม่เลิกก็ใช่นะสิฉันเนี่ยไม่ใช่บราแต่ฉันเนี่ยก็คือซุนบราต่างหากหยุดเรียกฉันว่าบราสักทีฉันไม่ชอบชื่อนี้ซะเลยดูเหมือนว่าโกฮังจะพูดประชดประชันโกหกได้ดีเลยนี่แต่ว่าแกเนี่ยเลิกพยายามสักทีเถอะแกเนี่ยมันกัปตันกีนิวฉันรู้ดีนะกัปตันกีนิวนะครับในร่างของซุนบราเลยเนี่ยก็ได้แต่คิดในใจแหละครับว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยมันรู้เรื่องของฉันเนี่ยในจักรวาลของมันมากเลยสินะแปลว่าฉันเนี่ยก็พอจะมีเกียรติอยู่บ้างใช่ไหมล่ะถึงทำให้เจ้าพวกนี้จดจำฉันได้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เรียกชื่อของฉันเนี่ยเมื่อนานมาแล้วเลยล่ะแต่ว่าตอนนี้เลยเนี่ยฉันมีนามว่าบลาฉันเนี่ยกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้และฉันหวังว่าฉันจะได้เป็นเพื่อนกับพวกนายมากเลยนะแล้วก็เอนจอยกับครอบครัวนายโปรดยินดีรับฉันเนี่ยอยู่ในครอบครัวของนายด้วยละกันนะหวังว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่อย่างมีความสุขพี่กีนิวพี่ลืมอะไรไปหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ครอบครัวเขานะเขาจะรับพี่ไปทำไมเบจิโต้นะครับดูเหมือนจะหัวร้อนเลยแหละครับเมื่อเห็นกีนิวเนี่ยกวนตีนแบบนี้นี่แกตลกอะไรหรือเปล่ามากับฉันเดี๋ยวนี้ทันใดนั่นเองนะครับเบจิโต้นะครับใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาไปหาร่างกายของราชาโคเมื่อฟรีเซอร์นะครับเห็นเบจิโต้เนี่ยพาซุนบรามาก็รู้เลยแหละครับว่าเบจิโต้เนี่ยรู้เรื่องนี้แล้วเขาจึงบอกเลยแหละครับว่าเขาเนี่ยกับเบจิโต้เนี่ยมีศัตรูคนเดียวกันและเราเนี่ยควรจะร่วมมือในการต่อสู้กันแต่ดูเหมือนว่าเบจิโต้จะไม่สนใจเบจิโต้นะครับทำการปล่อยพลังนะครับผลักทั้งฟรีเซอร์และคูลเลอร์กระเด็นกระดอนออกไปนะครับด้วยความรำคาญและเขาเนี่ยพยายามบังคับกัปตันกีนิวในร่างของซุนบรานให้สลับร่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมนี่เจ้าบ้าแกต้องพูดคำว่าสลับร่างอีกหนึ่งทีสิอะไรกันฉันไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกแน่นอนแหละครับว่าเบจิโต้นะครับก็พยายามจะบังคับขู่เข็นแหละครับในการที่จะให้กัปตันกีนิวเนี่ยสลับร่างนะครับแต่แน่นอนแหละว่ากัปตันกีนิวก็ไม่สนใจคำขู่นะครับของเบจิโต้เพราะเขาก็รู้เลยแหละครับว่ายังไงเบจิโต้เนี่ยก็ไม่กล้าฆ่าลูกสาวของตนเองแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าเมื่อถูกบังคับไปมากๆนะครับกัปตันกีนิวก็จะพูดว่าเปลี่ยนร่างแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นกลอุบายบางอย่างโดยกัปตันกีนิวดันปล่อยพลังออกมาแทนซึ่งดูเหมือนว่าเบจิโต้นะครับจะรู้ถึงกลอุบายนี้นะครับเขาจึงทำการใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาเนี่ยพากัปตันกีนิวนะครับไปให้ไกลนะครับจากสนามเนี่ยหลายล้านกิโลเมตรแกอย่าคิดนะว่าแกเนี่ยจะสามารถโกหกฉันได้ตอนนี้เนี่ยฉันพาแกมาอยู่ที่ห่างไกลจากบลาเนี่ยหลายล้านกิโลเมตรเลยแกไม่มีทางเลือกแล้วแหละตอนนี้เนี่ยฉันหวังว่าแกเนี่ยจะเข้าใจว่าแกเนี่ยจะต้องพูดคำว่าอะไรในการสลับร่างกับบลาฉันไม่เข้าใจเนี่ยว่าทำไมฉันจะต้องทำแบบนั้นด้วยในเมื่อแกเนี่ยไม่สามารถฆ่าฉันได้ในร่างของซุนบลาแกจะยอมฆ่าลูกสาวของตัวเองเลยเหรอมันน่าตลกสิ้นดีงั้นก็เอาเลยสิแกฆ่าฉันเลยแกฆ่าลูกสาวที่เป็นที่รักของแกเลยฉันก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่ะดูเหมือนว่าเบจิโต้จะหัวร้อนนะครับเขารีบทุบกีนิวนะครับไปกองนอนกับพื้นกีนิวนะครับยังยั่วนะครับเบจิโต้ไม่เลิกฉันว่าเราเนี่ยลองมาสู้กันข้างนอกนี้กันดูดีกว่าไหมฉันอยากจะรู้ว่าแกเนี่ยจะสามารถฆ่าลูกสาวอันเป็นที่รักของแกได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าแกฆ่าฉันแล้วก็ลูกสาวแกเลยเนี่ยก็จะไม่มีร่างที่จะสิงต่อไงล่ะได้ฉันสามารถสู้กับแกเนี่ยตรงนี้ได้เลยเพราะตรงนี้เนี่ยอยู่ห่างไกลจากสนามมากๆยังไงเลยเนี่ยก็ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้กีนิวนะครับในร่างของซุนบราเลยเนี่ยจึงทำการแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่างั้นได้เลยเจ้าเบจิโต้ฉันเนี่ยอยากจะทดสอบร่างอันแข็งแกร่งอันนี้อยู่เหมือนกันกีนิวนะครับในร่างของซุนบราพยายามที่จะเตะและต่อยนะครับเบจิโต้แต่ดูเหมือนว่าไม่สามารถระคายผิวเบจิโต้ได้เลยดูเหมือนว่ากัปตันกีนิวในร่างของซุนบราเนี่ยไม่สามารถจะสู้เบจิโต้ได้เลย
ในจักรวาลของฉันเลยเนี่ยไม่มีใครมีพลังเทียบเท่ากับฉันได้สักคนเลยแม้กระทั่งซุนบลาเลยเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งสู้ฉันไม่ได้เลยนะและอีกอย่างเนี่ยที่ฉันจะสอนแกเลยก็คือแกจะต้องทำให้วิญญาณและร่างกายของแกเนี่ยประสานกันเป็นหนึ่งซึ่งแน่นอนแหละว่าโดยระยะเวลาเพียงแค่นี้แล้วก็แกไม่สามารถใช้ร่างกายของซุนบลาเนี่ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอนแกอย่าคิดฝันไปเลยแต่กีนิวนะครับในร่างของซุนบลานะครับก็ทำการโม้แหละครับว่าแต่ฉันเลยเนี่ยใช้ร่างนี้เนี่ยได้สมบูรณ์แบบแล้วแน่นอนฉันจะทำให้แกดูเลยละกันทันใดนั้นเองนะครับกีนิวในร่างของซุนบลานะครับก็ได้ทำการแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2ซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าเบจิโต้ก็ตกใจเล็กน้อยแหละครับที่กีนิวเนี่ยสามารถใช้ร่าง2ได้ในร่างของซุนบลาซึ่งทั้งสองคนนะครับพยายามสู้กันอย่างหนักหน่วงนะครับแต่ดูเหมือนว่ากีนิวในร่างของซุนบลาเนี่ยเริ่มจะชินร่างกายของเธอแล้วเบจิโต้นะครับเห็นท่าไม่ค่อยดีเขาจึงรีบแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3นะครับเพื่อจบการต่อสู้ครั้งนี้กัปตันกีนิวเมื่อโดนเบจิโต้นะครับเอาจริงนะครับตอนนี้เลยเนี่ยดูเหมือนจะสู้ไม่ได้แล้วเบจิโต้นะครับพยายามบังคับขู่เข็นนะครับให้กัปตันกีนิวเนี่ยพูดคำว่าเปลี่ยนร่างซึ่งแน่นอนล่ะครับว่ากัปตันกีนิวพูดนะครับแต่ว่าพูดกับเบจิโต้ตัดมาที่สนามการแข่งขันนะครับดูเหมือนว่านะครับโกฮังจะห่วงเบจิโต้เลยแหละครับแต่พอกัปตันกีนิวในร่างของซุนบลานะครับพูดคำว่าเปลี่ยนร่างเบจิโต้นะครับรีบใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาเนี่ยกลับไปหาราชาโคนะครับที่มีปังอยู่เลยเนี่ยจึงทำให้นะครับทั้ง2คนกลับไปอยู่ที่ร่างเดิมเสร็จแล้วแน่นอนล่ะครับว่าปัจจุบันนะครับซุนบลานะครับก็สามารถกลับไปเป็นร่างเดิมได้ก็เรียกได้ว่าเอาซะแย่เหมือนกันเลยนะถ้าต้องอยู่ร่างราชาโคเนี่ยไปตลอดชีวิตเมื่อคุณเลิกกับฟรีเซอร์นะครับตื่นขึ้นมานะครับเมื่อเห็นเบจิโต้กับซุนบลานะครับก็หัวร้อนจะรีบไปต่อยนะครับแต่เบจิโต้เนี่ยก็ทำการเคลื่อนย้ายในพริบตาหนีไปได้ทันนะครับฟรีเซอร์หันกลับมาเขาไม่เห็นร่างของราชาโคแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยแต่วิกฤตนะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้ดูเหมือนว่าทั้งฟรีเซอร์และคุณเลิกนะครับถูกบาร์บี้ดี้ควบคุมร่างกายและจิตใจเขาอยู่ใครกันเนี่ยใช้เวทมนต์เนี่ยมาควบคุมฉันอยู่เลยเนี่ยทำไมเหตุการณ์มันเร็วร้ายขนาดนี้เจ้าพวกโง่เอ้ยคิดว่าจะต่อต้านเวทมนต์ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณได้หรือไงเบจิโต้นะครับเมื่อกลับมาที่สนามนะครับก็รีบขอถั่วเซียนเลยโกฮังนะครับก็สงสัยเลยครับว่ากีนิวอยู่ไหนนะครับเบจิโต้ก็ตอบกลับไปแหละครับว่ากับร่างราชาโคไปแล้วตอนนี้เนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับเราแล้วเรามาดูการแข่งขันต่อดีกว่าย้อนกลับไปนะครับไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นการพบกันของไรจิจักรวาลที่3นะครับปะทะกับกัสคาโคจักรวาลที่7ครับไรจินะครับเริ่มการต่อสู้โดยการเสกร่างเงาของเขาเลยเนี่ยที่เป็นชาวนามิกทั้งหมดเลยกัสคาโคนะครับเมื่อเห็นก็ตกใจนะครับเลยถามนะครับว่าแกน่ะฆ่าชาวนามิกหมดเลยเหรอเหล่าบรรดาเงาชาวนามิกนะครับพุ่งไปโจมตีกัสคาโคนะครับแต่ดูเหมือนว่ากัสคาโคจะไม่สนใจได้เวลาที่ฉันจะต้องเดินหน้าต่อแล้วฉันจะต้องไม่สนใจอดีตและนี่สำหรับแกและฉันหวังว่าแกจะเป็นคนดีในอนาคตแต่พอกัสคาโคนะครับจะทำการเผด็จศึกกับไรจินะครับมีพลังบางอย่างยิงมานะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าเป็นร่างเงาตัวใหม่นะครับแต่เป็นเบจิต้าซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3กัสคาโคไม่สนใจนะครับเขารีบพุ่งไปโจมตีซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3แต่ทันใดนั้นเองมีบางอย่างแปลกไปนะครับด้านหลังของเขาเลยเนี่ยมีพลังมหาศาลซึ่งแน่นอนแหละว่าไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นโบรลี่ปรากฏตัวขึ้นมาเล่นเอาคนทั้งสนามนะครับตกใจเลยครับสำหรับโบรลี่นะครับที่ดันปรากฏตัวออกมาซะได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับราคอนบอลเอ็มนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าสนุกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กันนะครับของกัปตันกีนิวในร่างของซุนบลานะครับปะทะกับเบจิโต้หรือจะเป็นโบรลี่นะครับที่ในตอนหน้าเลยเนี่ยเขาจะได้เฉิดฉายอีกแล้วเราต้องมารอดูกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยนะครับ Facebook Fanpage ก็สามารถไปกดติดตามได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมผมรับประกันว่าจะทำมากกว่า60ตอนแน่นอนนะครับตอนนี้เลยเนี่ยก็เกือบจะเท่าเลยนะครับของคนไทยที่ทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับและผมจะทำแซงแน่นอนฝากไว้ด้วยละกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆที่กดติดตามกันมาวันนี้ไปแล้วขอบคุณครับ